ก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับในแท็บชุมชนของเรานะครับก็คือไปหน้าช่องเราครับ LVV Official กดไปที่ Community มันในภาษาอังกฤษหรือว่าชุมชนในภาษาไทยนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็ไปนี่เลยครับไปโหวตเลยครับจะอยู่ที่โพสต์นี้นะฮะอย่าให้ผมทำเกี่ยวอะไรมากที่สุดครับก็ช่วยคิดหน่อยนะครับมีสั่งเขียนเว็บ Photoshop ข่าว IT เล่นเปียโนแล้วก็สอนต่อ iMovie ครับไปกดโหวตกันได้นะครับฟรีไม่เสียตังค์นะครับโอเคและอย่าลืมไปคือหลังจากที่ผมไปดูฝรั่งมานะครับหลายเจ้ามากนะฮะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือว่าอ่านบล็อกเป็นเว็บไซต์นะฮะอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยแหละนะเซิร์ชไปนะเจอเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อ่านมารวบรวมข้อมูลมานะครับกระแสตอนไม่มีคนด่าไม่ค่อยมีคนด่าเรื่องของแม็กล่าสุดเท่าไหร่นะครับยกเว้นเรื่องกล้องนะครับแม่ง 720p เหมือนเดิมอันนี้เรื่องเราจะไม่พูดเรื่องนี้จะไม่พูดเพราะผมทำคลิปไปแล้วกดตัว i ดูได้เลยนะครับกดไปกดไปโอเคก็กระแสที่ดีๆของเจ้าตัว MacBook รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ Apple Chip นะครับก็คือเป็น Apple M1 Chip นะครับเป็นสถาปัตยกรรม ARM นะครับสถาปัตยกรรม ARM ไอ้สถาปัตยกรรม ARM เนี่ยมีอะไรต่างจาก Intel บ้างนะครับแล้ว Apple M1 ดียังไงทำอะไรได้บ้างคลิปนี้ผมสรุปมาให้แล้วครับข้อดีของ Apple M1 Chip นะครับ 1. การ cross platform ของแอปใน App StoreCross platform นะครับเป็นการข้ามแพลตฟอร์มมาเลยนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเช่นการใช้แอป iOS หรือแอป iPad เนี่ยใน Mac นะครับหลายๆคนที่เป็นสาวก Apple หรือว่าวงการ IT วงการ Developer เนี่ยนะก็เลยรู้กันดีนะครับ Mac คืออะไรนะครับ Mac ก็เป็นคอมพิวเตอร์แหละนะเหมือน Windows เลยนะครับเป็นอะไรเหมือน Windows เลยพวกหน้าต่างซ้อนกันนะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่มีคนเข้าใจไม่ค่อยมีคนเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมจะพูดรวมๆด้วยกันนะครับพูดให้เข้าใจง่ายก็คือคุณสามารถใช้แอปในมือถือของ Apple เนี่ยใช้กับคอมของ Apple ได้แล้วครับนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับโอ้โหเปลี่ยนโลกเลยนะจะเปลี่ยนโลกไปเยอะมากนะครับอย่างเช่น Mac นะครับ Mac เนี่ย Mac ตัว Mac เลยเนี่ยนะตัว MacBook Pro เองเนี่ยนะก็เป็นการพัฒนาชิป Apple M1 ใหม่นะครับในปีนี้นะ6ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าหรือว่าหลายปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะอาจจะมีคอมพิวเตอร์หรือว่าแบรนด์หลายๆเจ้านะครับเปลี่ยนเป็น ARM ตามแล้วครับเพื่อให้ทันโลกไงนะ ARM มันสามารถใช้กับแอปในมือถือได้นะครับมัน cross platform ได้นะครับอย่างเช่นคุณอยากโหลด Among Us ในคอม Mac ของเราเนี่ยนะคุณก็สามารถโหลด Among Us ในคอม Mac ของเราได้เลยนะครับ wow. โดยไม่ต้องไปหาตัว install ไปโหลด Steam เสียละ99บาทไม่ต้องนะครับคุณสามารถโหลดได้โดยตรงจาก App Store ของ Mac เลยนะครับนะฮะก็คือโหลด Among Us ใส่ในคอมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งสตรีมไม่ต้องใช้อะไรเลย Emulator Nock Player BlueStack ไม่ต้องใช้นะครับใช้ไอ้ตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ App Store โดยตรงเลยเพราะเป็นสถาปัตยกรรม ARM นะครับท่านผู้ชมก็สามารถโหลดแอปหลายๆแอปจาก iOS หรือว่า iPad ได้นะครับส่วน Android ไม่มีนะจ๊ะ2การจัดการการใช้ทรัพยากรตัวเครื่องนะครับเมื่อเทียบกับ Intel นะครับการจัดการใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับอย่างเช่นการโอเวอร์ฮีทของเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเห็นมากเลยนะครับที่ผมไปดูนะใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับจะเห็นได้ชัดเรื่องแบตครับที่ Apple เคลมว่า MacBook Pro เนี่ยสามารถใช้แบตนะครับได้นานสูงสุด20ชั่วโมงโอ้โหยัดเค20ชั่วโมงโคตรนานนะในประวัติศาสตร์ Mac เลยเนี่ยไม่เคยอะไรใช้นาน20ชั่วโมงขนาดนี้ไม่ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะการจัดการทรัพยากรตัวเครื่องนั่นเองนะครับใช้ทำงานได้ดีกว่า Intel มาก Intel เนี่ยนะคุณไปดู iMac ปี2019ไม่ขออภัยปี iMac ปี2018 i9 นะครับมีคนบ่นเยอะมากนะครับ iMac ปี2018 i9 ที่เป็นชิป Intel i9 นะครับขอ i9 เนี่ยเห็นว่าแรงใช่มั้ย i9 มันแรงใช่มันแรงครับแต่ว่าเครื่องนะครับจัดการความร้อนได้ห่วยแตกมากครับ ผมกล้าพูดเลยห่วยแตกมากนะครับเครื่องแม่งทำงานแป๊บเดียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยดังชิปนะฮะดังมากนะครับโอ้โหนะครับเครื่องก็สามารถปิดนะครับแล้วก็เอาไข่ต่อไข่เข้าไปในนั้นนะไข่สุกได้เลยนะครับผมกล้าพูดไข่สุกได้เลย ไม่ขนาดนั้นนะครับก็เครื่องร้อนมากนะครับเกิน80องศานะครับส่วนเครื่องที่ผมใช้อัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือเป็นเครื่อง MacBook Pro 2018ปี2018 13นิ้วนะครับไอ้นี่ก็ร้อนพอๆกันนะครับก็ที่ผมเจอมากสุดก็75องศาโอ้โหร้อน
ยิ่งกว่าเตารีดอีกครับพี่น้องนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับการจัดการทรัพยากรตัวเครื่องนะครับ Mac รุ่นใหม่เนี่ย Mac ที่ใช้ M1 ชิปเนี่ยจัดการได้ดีกว่า Mac ตัวเก่าอย่างสูงเลยครับ3การระบายความร้อนนะครับก็เมื่อกี้เลยนะครับการระบายความร้อนเนี่ยดีกว่ามากนะครับแต่ว่าใน MacBook Air เขาใช้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้นะที่มันไม่มีพัดลมอ่ะนะส่วน MacBook Pro ก็มีพัดลมเหมือนเดิมนะครับนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะตัวเดียวอ่ะนะMacBook Pro 13นิ้วเนี่ย13นิ้วเนี่ยนะก็มีพัดลมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีพัดลมเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าดังเปล่าก็ผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเสียงของพัดลมแต่ไม่น่าดังหรอกนะฮะไม่น่าดังเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็เคลมอยู่แล้วนะครับว่าจัดการทรัพยากรตัวเครื่องได้ดีขึ้นนะครับ4การเล่นเกมดีกว่า Mac เก่านะครับMac เก่าที่ผมพูดก็คือ Mac ที่ใช้ Intel อ่ะนะฮะดียังไง Mac เล่นเกมนี่นะโอ้โหกูลองเล่นแล้วแม่งโอ้โหอะไรแหลกชิบกายนะครับราคาเท่านี้ไม่คุ้มเลยใช่ครับราคาเท่านี้มันไม่คุ้มครับนะฮะแต่ว่าที่ผมไปดูหลายๆเจ้านะครับเล่น Minecraft ครับ60เฟรมนิ่งตลอดเวลาครับไม่เคยดรอปกว่า20ลงไปเลยนะครับไอ้แม็กใช้ Intel นะครับโอ้โหแลกกันทั่วหน้าเลยครับอ่ะไปลงเชดเดอร์นะไม่แลกเลยโอ้โหดีงามพระราม8นะครับคือ Mac ตัวใหม่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นชิป ARM นะครับแล้ว Benchmark เนี่ยแม่งโคตรสูงโอ้โหสูงมากนะฮะก็เมื่อเทียบกับ Mac ตัวเก่านะฮะก็จะพูดในหัวข้อต่อไปนะแต่นี้พูดเรื่องการเล่นเกมก่อนเล่นเกมโดยรวมถือว่าดีนะที่ผมไปดูมาเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเนี่ยนะเฟรมถือว่าดีเลยเฟรมเรทเนี่ยถือว่าดีนะฮะก็ไม่มีคนด่าเรื่องเกมแล้วนะเรื่องเกมส่วนใหญ่แม็กก็ไม่ค่อยได้ใช้เล่นเกมอยู่แล้วนะใครบ้าจะเอาแม็กมาสตรีมเกมบ้างวะมีน้อยคนมากน้อยนิดเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ Windows ทั้งนั้นนะครับการ์ดจอ GTX Nvidia อะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าของแม็กก็จะเป็น GPU ก็คือเป็นออนบอร์ดเป็นของ Mac ของ Apple Silicon เองอ่ะมันไม่มีชื่อนะมันเป็น CPU เหมือนใน iPhone iPad เนี่ยนะมันไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเกมอ่ะครับดีกว่า Mac ตัวเก่ามาก5การเบนช์มาร์คสูงครับเบนช์มาร์คสูงนะครับโอ้โหคะแนนไม่ตะลึงชิบเป๋งเลยเปิดเทียบกับ Mac ตัวเก่าห่างกันเป็นโยชน์เลยครับแพงกว่าด้วยนะแพงกว่าด้วยเอา Mac 16นิ้วมาเทียบเปิดข้างกับ MacBook Air ครับย้ำว่า MacBook Air นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยแม่งก้าวกระโดดมาก Single Core นำแล้ว Multi Core นำกระโดดไปเลยครับนะครับจำไม่ได้น่าจะ 1,700 นะถ้าเป็น Single Coreนะ multi core น่าจะ 8,000 7,000 กว่าโคตรดีแล้วไอ้ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ย800 900กว่าเองโอ้โหแม่งนำโดเดมากนะครับ MacBook 16นิ้วนะครับเทียบราคาให้ดูเลยนะครับ 75,000 กว่าบาทส่วน MacBook Air นะครับ 32,000 บาทแม่งห่างกันนะฮะไอ้ MacBook 16เนี่ยแพงกว่า2เท่าอ่ะแม่งยังกากกว่าโอ้โหคิดดูนะครับ Apple Silicon เนี่ยแจ่มแจ่มมากราคาคุ้มกว่าครับแน่นอนครับราคาคุ้มกว่าแน่นอนครับนะฮะแต่ว่าราคาไม่ได้ลดเลยนะใช้ของตัวเองเนี่ยนะก็แอบผิดหวังตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับพวกนู่นนั่นนะครับอย่างการเทส SSD เนี่ยก็โคตรเร็วมหาเร็วยิ่งกว่า The Fat อีกนะครับพูดจริงๆเลยนะฮะขึ้นเบนช์มาร์คให้ดูเลยอันนี้ใช้ Mac Basic Design นะครับในการเทสเบนช์มาร์คนะครับอ่ะโคตรเร็วมากรีดนี้ปาเข้าไป 2,000 กว่าแล้วแล้วก็ไรนี่ 3,000 เลยโคตรสูงเสถียรมากกว่าใช้ Intel ครับข้อ7เนี่ยใช่ครับเสถียรมากกว่าใช้ Intel แน่นอนครับเพราะใช้เป็นเครือของตัวเองหมดเลยนะครับเหมือนเราอยู่ใน ecosystem ของ Apple เลยนะครับนะ Apple เนี่ยก็จะมีหลักการกลยุทธ์ของเขาครับซื้อ iPhone SE รุ่นเริ่มต้นมาเอ้ยจอเล็กอยากได้จอใหญ่ซื้อ iPhone 12ครับมาครับจัดเลยครับต้องการความสะดวก Apple Watch ครับต้องการว่ารูป iPad ครับและต้องการนู่นนี่นั่น Mac ปาเข้าไป Mac เลยครับเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาใช้ไอ้นี่ครับเขาใช้เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นชิปของตัวเองทำให้เสถียรมากกว่านะไหลลื่นมากกว่านะครับไหลลื่นมากกว่ามากนะครับนะฮะ8ทำงานหนักๆสบายสบายที่เซตมาเนี่ยนะเช่นการเรนเดอร์คลิปหรือว่าการบิวแอปนั่นเองนะครับ Final Cut Pro เมื่อเปิดเทียบกับ MacBook Pro 16เนี่ยโอ้โหเร็ววาปานสายฟ้ามากครับแต่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะไม่ได้เร็วเวอร์ขนาดนั้นเลยแค่ 2% 3% เองนะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีเราไปดูข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียของ Apple M1 ชิปนะครับปัญหาของการคอสแพลตฟอร์มครับคอสแพลตฟอร์มของแอปนะครับก็ยังมีปัญหานะครับค่อนข้างเยอะเลยแหละนะ
เดี๋ยวเจ้ามองอันนะครับนะฮะเอาอันผมเข้าใจนะครับว่ายังไม่ซัพพอร์ตครับในการใช้คีย์บอร์ดนะครับเอาอันเนี่ยถ้าสังเกตจากการเล่นนะครับไอตัวหมุนๆตัวเล่นเนี่ยนะมันไม่เหมือนในสตรีมที่มันโหลดมา99บาทเนี่ยอันนั้นอ่ะมันไอ้นี่นะฮะก็คือมันสามารถกด WASD ได้เลยแต่นี่ต้องใช้เมาส์เลื่อนครับคือมันแม่งยุ่งยากแล้วก็แอปต่างๆมากมายอาจจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเออถ้าทำงานใน Mac เนี่ยนะมันอาจจะมีบั๊กโอ้โหบั๊กอาจจะร้ายแรงอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับปัญหาการ cross platform นั่นเองนะครับ2การใช้งานกับแอป X86 บางตัวนะฮะไม่ได้นะไม่บางตัวดิเกือบทุกตัวครับอย่างเช่น Homebrew นะครับ Homebrew เนี่ยเป็นแอปของ developer มันเป็นตัวเสริมนะครับที่ติดตั้งมาเนี่ยโอ้โหใช้งานไม่ได้เลยมันบอกว่า CLT ของคุณเนี่ยไม่ซัพพอร์ตนะอะไรประมาณนั้นคุณต้องไปอัปเดตนะอันนี้ขนาดผมใช้ MacBook Big Sur นะครับใน MacBook Pro มันยังไม่ซัพพอร์ตเลยครับ Mac M1 chip จะขนาดไหนนะ Mac M1 chip เนี่ยก็นะฮะก็นะถึงมันจะสามารถ cross platform ได้สามารถทำงานเสถียรกว่าได้แต่ว่าการใช้แอปX86 เก่าก็ต้องยอมรับครับว่ามันไม่ค่อยทำงานได้หลายลื่นหรือว่าดีเท่าที่ควรนะครับอย่างเช่น Photoshop อย่างเงี้ยนะยังไม่รองรับ FR ยังไม่รองรับ ARM นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออก็ตามสภาพครับท่านผู้ชมก็คือไม่ค่อยไหลลื่นไม่ค่อยเสถียรนะครับบางตัวนี่น็อกไปเลยใช้ไม่ได้เลยไปซื้อ Mac มาปุ๊บไป migrate Mac ก็คือเอา Mac ตัวเก่าเนี่ยหรือว่า Windows ตัวเก่าเนี่ยย้ายเข้าไปใน Mac ตัวใหม่โอ้โหแอปแดงกันเป็นถือเป็นแทร์แล้วโอ้โหไอ้นี่ใช้ไม่ได้ไอ้นั่นใช้ไม่ได้ incomplete .name damage อะไรก็ไม่รู้นะฮะใช้ไม่ได้ทุกตัวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแอปก็ที่ซัพพอร์ตค่อนข้างมีน้อยนิดเดียวนะครับแต่อนาคตอาจจะมีการรองรับเพิ่มเติมนะครับเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับมันต้องมีกันบ้างแล้วแหละนะ Apple เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนโฉมเทคโนโลยีอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนอย่างซื้อซึ่งหน้าอย่างนี้ใช้ ARM แบบนี้โอ้โห Intel มีหงอยครับ Intel มีหงอยแน่นอนครับไม่จ้างกูแล้วหรอแต่ไม่ใช่ไม่จ้างเลยนะคุณลองไปดูคลิปเก่าของผมอ่ะเออมันมีนี่อยู่นะฮะมันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นการไอ้สเปคสูงๆหน่อยนะครับอย่างเช่น16นิ้วอย่างเงี้ยหรือว่า13นิ้วบางตัวเนี่ยก็จะมีการใช้ Intel อยู่บ้างนิดหน่อยจริงๆนะครับแต่ว่าไอ้ Apple M1 เนี่ยเหมือนการเหมือนให้เราเป็นหนูทดลองในการใช้แอปต่างๆอย่างเช่นนู่นนี่นั่นนะครับเป็นหนูทดลองนะเราเป็นหนูทดลองเนี่ยเป็นยูสเตอร์หนูทดลองนั่นเองนะฮะว่าไอ้บั๊กแอปตัวบั๊กหรือไม่อะไรพวกนี้นะแล้วก็ส่งรายงานให้ Apple พัฒนาชิป M2 M3 ต่อไปนั่นเองนะครับ3ไม่สามารถอัปเกรด RAM หรือว่าอะไรได้นะครับเปลี่ยน RAM อะไรพวกนี้นะเปลี่ยน GPU เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยปกตินะครับ MacBook Pro 2016ขึ้นไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ค่อยได้นะแต่ว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนบ้างนะครับอย่างเช่นศูนย์ซ่อมทั่วๆไปหรือว่าหลายศูนย์ซ่อมเนี่ยอาจจะมีวิธีการเปลี่ยน SSD หรือว่าเป็นการเปลี่ยน RAM นะครับมันจะมีตัวชิ้นอยู่แล้วเขาให้เปลี่ยนเนี่ยเออนะผมเคยดูคลิปอยู่นะฮะแต่ว่าแอปไอ Apple M1 เนี่ยแม่งเป็นชิปเดียวเลยครับทุกอย่าง GPU CPU อะไรต่างๆ Neural EngineThunderbolt Connector รวมอยู่ในชิปเดียวครับถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องไปแกะชิปนะแล้วมาเปลี่ยนครับซึ่งไม่มีใครทำอยู่แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแรมได้เลยนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับรุ่นที่ใช้ Intel นะมีนิดหน่อยใช่ไหมมีประมาณ 30-20% แต่รุ่นนี้ศูนย์แล้วครับคุณซื้อมาครั้งเดียวคุณต้องตัดสินใจดีๆครับมันมีแรม8กับแรม16ครับส่วน GPU ไม่มีให้เลือกก็เลือกตัวเองนะฮะ8กับ16เนี่ยนะก็เลือกให้ดีๆครับถ้าคุณซื้อมาแล้วนะครับคุณอยากเปลี่ยนเป็น8โอ้ไม่มีใครเปลี่ยนหรอกอยากเปลี่ยนเป็น16อย่างเงี้ยนะคุณไม่มีสิทธิ์เลยครับคุณซื้อเครื่องใหม่ยกเซตครับนะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะเอาง่ายมันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการผลของคลิปนี้ครับมีข้อความคิดแตกต่างจากผมหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิป description นี้ได้นะครับนะก็คือคอมเมนต์นั่นแหละนะพิมพ์มาเลยนะครับไม่ต้องเกรงกลัวพิมพ์ทิ้งยิ่งดียิ่งชอบนะฮะโอเคกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ใกล้1,100แล้วขอบคุณเดือนมากโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะไม่นานสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย